เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดีเงินน้ำท่วมมาแล้วนะคะอัปเดตล่าสุด24มีนาคม2565ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์นะคะมาแล้วนะคะข่าวดีเงินน้ำท่วมใครที่รอคอยและยังไม่ได้รับเงินน้ำท่วมนะคะล่าสุดอัปเดตข่าวดีนี้จากเพจ Facebook สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์นะคะเงินเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยแบ่งตามความเสียหายจากพายุแต่ละพื้นที่ซึ่งมีมาอัปเดตล่าสุดตั้งแต่วันนี้คือ23มีนาคมนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเริ่มต้นที่พายุคมปาสุนะคะเงินเข้า23มีนาคม2565ก็จะมีอำเภอพยุหคีรีอำเภอบรรพตพิสัยตามมาด้วยพายุเตี้ยนหมู่เงินเข้า23มีนาคม2565ก็จะมีอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิลอำเภอชุมตาบงอำเภอโกรกพระตามมาด้วยพายุเตี้ยนหมู่เงินจะเข้าวันนี้24มีนาคม2565ตามข้อมูลจะเป็นช่วงบ่ายนะคะก็จะมีอำเภอก้าวเลี้ยวอำเภอบรรพตอำเภอหนองบัวอำเภอตาครีอำเภอไผ่สาลีและอำเภอตากฟ้าอัปเดตกันต่อในเดือนเมษายนสำหรับพายุเตี้ยนหมู่นะคะเงินที่จะมีการโอนเข้าในช่วงเดือนเมษายนแต่ยังไม่มีการกำหนดวันและเวลาที่แน่ชัดนะคะซึ่งก็จะมีอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอชุมแสงอำเภอลาดยาวอำเภอท่าตะโกอำเภอพยุหคีรีนะคะนอกเหนือจากนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินโอนเงินได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์นะคะ